ช่วงนี้ผมมาอยู่ที่ออฟฟิศที่กรุงเทพเช้าๆถ้าผมอยู่เชียงใหม่ผมก็จะไปออกรอบกอล์ฟอยู่ที่กรุงเทพก็เคยพยายามออกไปเดินแต่ก็เหตุปัจจัยและก็สภาพแวดล้อมไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่ผมก็เลยใช้การมานั่งสมาธิแล้วก็ดูจากคนที่เขาแนะนำให้บริหารแบบเบาๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคืนผมอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการป้องกันพวกสโตรกแล้วก็ไปเจอเขาพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายแบบเบาๆอยู่กับที่ยกแขนกำมือให้แน่นยกแขนขึ้นปล่อยนิ้วออกไปฝึกลมหายใจเข้าออกตามจังหวะของการบีบแล้วก็ปล่อยมือนะครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าร่างกายมันได้พักผ่อนแล้วก็ใจก็ได้พักผ่อนไปด้วยที่รู้สึกดีอีกอย่างก็คือว่าการบีบการคลายมือเนี่ยมันเหมือนกับมีเลือดช่วยสูบฉีดเราไปอ่ะมันแบบรีแลกซ์มากแต่ผมรู้สึกได้ว่ารีแลกซ์มากเราเคยไปเดินไปออกกำลังกายแรงๆบางทีการอยู่กับร่างกายเนี่ยผมสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็ปล่อยลมออกแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆอย่างเงี้ยผมนั่งทำอย่างนี้ประมาณสัก5นาทีก็คล้ายๆกับเหมือนทำสมาธิแล้วตอนนี้ผมก็พยายามตบต้นคอนะครับทั้งซ้ายและขวาเพราะว่ามันจะมีเส้นเลือดนะฮะจากหัวใจเรานี่ขึ้นไปเลี้ยงอยู่2เส้นนะครับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตรงนี้จริงๆถ้าเราใช้ระบบที่เขาเรียกว่าแมคานิกบ้างกระตุ้นมันบ้างโดยการตบเบาๆนะฮะแต่ทำทุกๆวันมันก็ช่วยทำให้กระตุ้นเส้นเลือดการบีบตัวการคลายตัวได้ระดับหนึ่งเหมือนกันทำนะครับแล้วก็มองหน้าตัวเองว่าบิดเบี้ยวบ้างไหมและคุณก็จะพบว่าชีวิตมีความสุขได้โดยไม่ต้องหักโหมอะไรสักอย่างครับดูแลตัวเองนะครับ